วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ออโต้ลิฟเทคอินโนเวชั่นฟอร์สมาร์ทคาร์โทร0864137172 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้ทาง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ร้อยแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับแน่นอนวันนี้เทปพิเศษมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมมากมายนะครับเรื่องแรกในเบรกนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องราวของเอสโซครับต้องบอกว่านอกจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพแล้วก็ยังมีสถานีบริการที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการบริการแบบครบวงจรไว้คอยให้บริการคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยฟิล์มไมดาร์ครับฟิล์มไมดาร์ต้องบอกว่าฟิล์มที่รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีนาโนเซรามิกรวมทั้งตัวโฟโตโครมิกที่ทำให้ฟิล์มเนี่ยสามารถปรับแสงเพิ่มแสงลดได้เองด้วยนะครับก็เป็นฟิล์มที่เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะใช้งานฟิล์มค่อนข้างมืดแต่ว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนสว่างครับผมไปดูกันครับคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อนการเติมทุกครั้งเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีจะมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพเข้าไปเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีสิ่งสำคัญคือสถานีบริการที่ได้มาตรฐานและครบวงจรเอสโซได้พัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงสูตรใหม่ที่ออกแบบและคิดค้นมาสำหรับรถทุกประเภทที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลโดยการเติมสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเข้าไปเพื่อให้การทำงานของเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยปกป้องและรักษาชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ของคุณให้สะอาดอยู่เสมอสถานีบริการน้ำมันเอสโซยังมีบริการต่างๆที่มากมายและหลากหลายสำหรับตอบสนองความต้องการของคุณไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ Family Mart และ Tesco Lotus Expressหรือร้านกาแฟราบิก้าและดิโอโรรวมไปถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไว้คอยให้บริการสถานีบริการน้ำมันเอสโซยังมีศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเซอร์วิสต่างๆและยังมีสิทธิพิเศษมากมายให้กับคุณโดยบัตรเอสโซสมายบัตรสะสมคะแนนจากการเติมน้ำมันเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์มากมายโดยสามารถใช้คะแนนแทนเงินสดในการเติมน้ำมันได้ทันทีหรือเลือกรับรางวัลได้ตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันจาก Tesco Lotus และ Air Asia Big โดยคุณสามารถสมัครบัตรเอสโซสมายเพื่อสะสมคะแนนได้ฟรีที่สถานีบริการเอสโซทุกสาขาใกล้บ้านและด้วยบริการที่ครอบคลุมและครบวงจรนี้ทำให้สถานีบริการน้ำมันเอสโซสามารถเติมความสุขให้กับทุกการเดินทางของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเติมสมรรถนะใหม่มั่นใจเต็มพลังด้วยน้ำมันเอสโซสูตรใหม่ครับผมบอสวุฒินันท์ครับครับผมบอมวุฒินันท์ครับตอนนี้เรา2คนนะต้องบอกว่าพาแฟนๆรายการ Speed Talk ในช่อง Speed Channel 691ครับมารู้จักเรื่องราวของฟิล์มกันแดดรถยนต์บ้านเราเมืองร้อนหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของการติดฟิล์มรถยนต์นะเนี่ยเราร้อนอย่างนี้เลยที่เรายืนกันอยู่เนี่ยนะจะพาคุณผู้ชมมาดูการวิธีการเลือกซื้อฟิล์มการติดฟิล์มเขาต้องเลือกกันยังไงเขาติดกันแบบไหนรวมถึงฟิล์มนิรภัยที่ติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลอยหินกระเด็นที่หน้ารถหรือว่าฟิล์มเรื่องของการนิรภัยที่กระจกครับไม่ให้มีอะไรทะลุเข้าไปได้ฮะในรถเราฮะเรื่องราวของแก๊งปลาหินก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้เรายืนอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับ
ยู่ที่ซอยลาดกระบัง38เป็นร้านชื่อคาเฟ่ร้านติดฟิล์มครับผมเป็นกูรูเรื่องราวของฟิล์มนะแล้วก็มาสอบถามเขามาพูดคุยกับเขากันวันนี้อยู่ระหว่างซอย36ถึง38ถนนลาดกระบังฮะก็เรียกว่าร้านนี้จริงแล้วมีบริการแบบครบวงจรทั้งล้างรถด้วยดูแลรถล้างรถเคลือบแก้วมีทุกอย่างสปากระป๋องกระเป๋ามีหมดร้านอาหารอร่อยด้วยถูกเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการติดฟิล์มมันควรจะเลือกยังไงอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในร้านคาเฟ่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของไมดัสฟิล์มครับอยู่กับคุณนุ๊กพัศมนรอดดำรงวินิจใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องมาขอความรู้เรื่องราวของฟิล์มรถยนต์ก่อนดีกว่าว่าวิธีการเลือกซื้อหลายคนคนทางบ้านก็อยากรู้ว่าก็เห็นมันก็มีถูกนะติดตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงเป็นหลักหมื่นบาทก็มีใช่มีแถมฟรีด้วยเดี๋ยวนี้ซื้อรถใหม่แถมฟิล์มด้วยเพราะฉะนั้นฟิล์มรถยนต์นี่มันคือยังไงก็เลยต้องถามผู้รู้ถามคุณนุ๊กนิดนึงว่าคือถ้าเป็น4-5 ปีที่แล้วค่ะมันจะเริ่มต้นจากฟิล์มดำกับฟิล์มประหลอดครับฟิล์มดำกับฟิล์มประหลอดเนี่ยประหลอดจะกันความร้อนได้ดีกว่าครับค่ะส่วนโทนดำเนี่ยจะกันได้ไม่ดีเพราะสามารถดูดความร้อนมาได้ครับแล้วฟิล์ม2ประเภทเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นไดฟิล์มฟิล์มย้อมสีฟิล์มย้อมสีค่ะคืออายุการใช้งานอ่ะไม่เกิน3ปีสีซีดต้องเปลี่ยนนะใช่ค่ะม่วงฟิล์มดำก็จะเริ่มออกใช้ไม่ได้ม่วงหรือซีดนะฟิล์มประหลอดก็จะเริ่มแบบแหว่งหายไปบ้างบางส่วนประหลอดด่างๆมันลอยง่ายนั่นก็คือฟิล์มในยุคสมัยเก่าคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะก็ฟิล์มถูกๆพวกนี้ก็ยังใช้อยู่ได้ฟิล์มก็ยังมีอยู่ทั่วไปแล้วเซรามิกฟิล์มก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเซรามิกฟิล์มแล้ววันนี้ก็มาเป็นเรื่องราวของนาโนเซรามิกฟิล์มใช่ไหมฮะข้อดีของนาโนเซรามิกฟิล์มจะแตกต่างกับฟิล์มอื่นยังไงครับคือสามารถกันความร้อนจากอินฟราเรดได้สูงความร้อนที่เรารู้สึกว่ามันร้อนคืออินฟราเรดค่ะไอร้อนที่เรารู้สึกว่าแบบไอร้อนเรื่องกันค่ะเพราะหลายคนห่วงนะ UV เขาจะทำให้ผิวระดำผู้หญิงนะจะภาพอันนั้นคือรังสี UV นี่มันเข้ามาทำให้ผิวแล้วแต่ว่าไอความร้อนที่มาคือเขาเรียกอะไรนะอินฟราเรดค่ะก็คือความร้อนที่เวลาเราร้อนมากๆขับรถค่ะไหม้ผิวเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะตัวนี้ป้องกันได้ดีได้ดีเซรามิกตัวนี้แล้วมันสามารถระบายความร้อนได้ค่ะใช่ไหมฮะป้องกันความร้อนได้ดีแล้วก็ระบายความร้อนได้อีกใช่ค่ะถูกไหมค่ะข้ออีกข้อนึงเขาบอกว่าเรื่องของคุณผู้ชมที่ปัจจุบันเขาบอกว่าวันนี้คนกรุงเทพเราก็หลีกหนีไม่พ้นเรื่องของใช้บัตรอิสิพัคขึ้นทางด่วนแน่นอนต้องมีบัตรเข้าหมู่บ้านต่างๆเลยบัตรอะไรวันนึงครับผมประมาณเดียวผมนี่พบประมาณ3บัตรนะใช่ค่ะเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้านก็ต้องมีบัตรยกไม้กั้นขึ้นทางด่วนใช้อิสิพัคนะครับจอดรถหน้าบ้านประตูก็ผ่านปุ๊บเลยก็มีหลายๆคือถ้าฟิล์มตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นนาโนเซรามิกฟิล์มเนี่ยไม่มีปัญหาเป็นฟิล์มอันเดียวที่สามารถติดภาพไว้เลยข้างหน้าแสงสัญญาณที่ภาพเป็นว่าทะลุผ่านรับกันได้เลยครับค่ะนะครับไปทดสอบกันมาแล้วมไม่มีให้รถข้างหลังเขาด่าเพราะว่าไปไม่ได้ต้องชักบัตรออกมาเปิดเรียกว่ามันสามารถให้สัญญาณพวกนี้ใช้งานได้ปกติไม่บล็อกสัญญาณมือถือหรือว่า GPS ต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยข้อดีของตัวนาโนเซรามิกค่ะแล้วมีอะไรไหมครับคุณลุงครับเพิ่มเติมไหมก็คือตัวอัลต้าเจลิตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัตินาโนเซรามิกแล้วยังมีโฟโตโคมิกก็คือสามารถปรับแสงได้ค่ะเหมือนเลนแว่นตาถ้ายกตัวอย่างของแว่นดังๆวันนี้เขาเรียกอะไรเลนแบบโพลาไรซ์ค่ะสามารถแบบเจอแดดปุ๊บมันจะเข้มๆหน่อยค่ะเป็นปรับแสงไงแต่ตัวฟิล์มตัวนี้ก็ปรับแสงได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะนั้นเวลาออกไปในที่สว่างฟิล์มก็จะเข้มขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมฮะเข้มขึ้นแล้วยังกันความร้อนจากอินฟราเรดได้สูงขึ้นตามแดดด้วยตัวเนี้ยจะมีน้ำยาอยู่ในเนื้อฟิล์มใช่ไหมค่ะใช่ไหมแต่จากฟิล์มทั่วไปที่เคลือบด้านในด้านนอกค่ะเขาเรียกว่าสปาตเตอร์ลิงค่ะคือฉีดไปตัวชั้นกลางของฟิล์มก็คือน้ำยามันตัวเนี้ยที่ว่าจะอยู่ชั้นในเนื้อฟิล์มเลยใช่ค่ะก็อายุการใช้งานฟิล์มดีๆนี่อายุใช้งานเขาวางไว้กี่ปีเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะเป็นลองไลฟ์ความการันตีใช่ค่ะถ้าเราพูดถึงว่าโอเควันนี้หลายคนอาจจะมองว่าการติดฟิล์มเป็นหลักหมื่นค่ะอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าการันตีตลอดมันก็คุ้มนะอืมถูกไหมกับการที่เราติดฟิล์มยาวๆเลยสมมติเราติดฟิล์มถูกๆ 5,000 8,000 หมื่นนึง3ปีต้องลอกทีไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนี้6เดือนก็ม่วงๆแล้วค่ะแต่มันแรงขึ้นใช่ค่ะนี้ไม่ได้ควรแต่ถ้าฟิล์มอย่างนี้เราติดทีเดียวอยู่กันไปยาวๆใช้กันไปนานๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนรถคันใหม่ก็ไม่ติดคันใหม่ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
ถ้าเราบอกว่าจะเล่นจริงแล้วจริงๆแล้วฟิล์มของไมด้าซึ่งมันมีกี่แบบกี่อะไรยังไงนิดนึงให้เลือกให้คุณผู้ชมเป็นช้อยให้เลือกว่าเขาต้องการแบบไหนมันมีแบบไหนบ้างค่ะคือ Midas เนี่ยจะมีตัว Ultra Jellit ก็คือเป็นนาโนเซรามิกนาโนเซรามิกที่เราว่าเมื่อกี้นี้โฟโตโคมิกโฟโตโคมิกคือตัวที่ปรับแสงได้ค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น Back Linux จะเป็นเซรามิกซึ่งการอินฟราเรดได้ 80% แต่นาโนเซรามิกของนุกเนี่ยตัวท็อปอะค่ะจะกันได้สูงสุด 99% ก็เกือบ100เลย 99% เลยค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นฟิล์มเขาเรียกว่าไดฟิล์มเหมือนกับฟิล์มแถมตามโชว์รูมทั่วไปฟิล์มที่ขายท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็มีเกรดล่างก็มีเขาเรียกว่าใช่ไหมใช่ค่ะ 4-5,000 ค่ะมีพูดถึงว่าคนทางบ้านถือว่าเราอยากจะติดฟิล์มเนี่ยก็มองมาตรฐานยังไงบ้างอยากได้ฟิล์มที่มันกันความร้อนกันอินฟราเรดได้ทั้งหมดอันดับแรกก็คือคุณต้องดูเรื่องราวของร้านที่เขาดูใหญ่โตโลโหฐานมีการลงทุนใช่ไหมฮะจะได้ดูว่ามันมีปัญหาก็จะได้มาเคลมกันได้เพราะเขาลองไลฟ์ตามการันตีแล้วพูดถึงนะใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็ต้องเข้ามาเจอเราเรื่อยๆบ่อยๆใช่ไหมสองก็คือมีใบรับประกันถูกไหมฮะใบรับประกันค่ะเพราะนั่นคือเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพของสินค้าว่าสินค้าจะยังไงก็ต้องมีใบรับประกันเข้ามาให้ลูกค้าได้สบายใจครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเรื่องราวของเจ้าตัวไมดัสที่เป็นตัวนาโนเซรามิกตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันแตกต่างกับฟิล์มที่อื่นเขายังไงนะฮะเรื่องราวของฟิล์มตัวนี้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมเราไปมองเห็นแต่ตาเนี่ยเราตัดสินด้วยกันไม่ได้ใช่มันดูไม่ออกฟิล์มมันเหมือนกันหมดอ่ะเพราะว่าการที่เราใช้ตาดูเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าฟิล์มอะไรที่มีคุณภาพดีหรือไม่ดีครับฟิล์มไม่ดีก็คือต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนจริงๆว่าเขามีจริงๆอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่างไมด้าซีเองก็ได้รับรางวัลมาหลายๆตัวหรือได้รับผ่านการทดสอบที่ใช้แหละต่างประเทศมากมายที่คุณผู้ชมสามารถไปเสิร์ชใน Google ฮะแล้วก็หาเขาเจอได้ใช่ไหมครับในเว็บไซต์ของ iwfa.com นะคะเซิร์ชเลยแล้วก็เขียนว่า Midas Window Film เขาจะบอกสถานะเลยว่า Midas เนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือดิสทริบิวเตอร์หรืออะไรเขาจะบอกหมดเลยค่ะเป็นฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผ่านแลบการทดสอบมาค่ะถูกไหมฮะข้อดีอีกข้อนึงที่ Midas ที่เห็นเขาบอกคือเรื่องของนาโนเซรามิกที่ถูกเป็นสารที่ถูกฉีดเอาไว้ในชั้นฟิล์มใช่ไหมที่เป็นนาโนเซรามิกก็เหมือนกับแว่นที่เขาเคลือบแสงไว้ทำปฏิกิริยากับ UV พอเจอ UV ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยเขาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโฟโตโคมิกโฟโตโคมิกค่ะพอโดน UV มันก็เลยเหมือนทำให้ปรับแสงได้เราเลยรู้สึกว่าฟิล์มเวลาออกไปแดดจ้าๆแล้วมันเข้มขึ้นพอขับตอนคืนที่มืดฟิล์มจะเคลียร์ใสขึ้นเพราะนั้นค่ะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสรุปง่ายๆก็คือหลักการเลือกฟิล์มแล้วคุณผู้ชมหนึ่งก็คือหนึ่งต้องดูรูปร้านภาพลักษณ์ต้องดูดี2คือใบรับประกัน3สามารถเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลแล้วก็ดูว่าที่มาที่ไปเขามาจากไหนครับใช่ค่ะเอาให้มันแน่นอนชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของการทดสอบเจ้าฟิล์มไมดัสกันนี่เดี๋ยวทำตรงนี้เลยเดี๋ยวจะดูให้ดูเลยว่าฟิล์มที่บอกที่เมื่อกี้คุณนุ๊กบอกว่ามันกรองรังสี UV ได้เท่าไหร่ยังไงนี่คือเครื่องเขาเรียกอะไรคุณนุ๊กอันนี้เป็นสเปกตรัมดีเทคทีฟใช่ค่ะก็คือเป็นตัววัดเดี๋ยวให้คุณนุ๊กสาธิตเลยทำยังไงค่ะก็คือถ้าเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบกับฟิล์มทั่วไปนะคะที่มีความเข้มที่ถ่ายท้องตลาดค่ะนี่เรามาแปะบนแผ่นกระจกนะครับเพื่อทำการทดลองเปิดเครื่องอย่างพี่บอสเปิดให้พร้อมนะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยตัวแรกจะเป็น UV นะคะซึ่งที่นุ๊กเคยพูดไปแล้วว่ากระจกทั่วไปก็กัน UV ได้ 100% ครับส่วนตัวนี้ค่ะคือแสงสามารถส่องเข้าไปในรถได้ค่ะตัวสุดท้ายเป็นอินฟราเรดค่ะอินฟราเรดก็คือไอร้อนความร้อนแล้วค่ะตัวเลขยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งกันอินฟราเรดได้ดีเท่านั้นอันนี้ช่องสุดท้ายนะคุณผู้ชมข้างล่างนี้น้อยเมื่อไหร่นะสีแดงอ่ะสังเกตเลยหมายถึงความร้อนเลขน้อยที่เจ๋งน้อยทุกอันที่เจ๋งหมดค่ะเลขยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะนั่นเป็นแรกมาอันนี้ฟิล์มปกติทั่วไปใส่เข้ามาปั๊บเขาก็จะอ่านค่านะครับสุดท้ายจะได้81ก็คือความร้อนเข้าไปได้81อะค่ะเอ้าก็แทบจะไม่ได้กันอะไรเลยค่ะร้อนนะกันเป็น 10% ประมาณนี้แต่ว่าร้อนค่ะค่ะทีนี้มือก็ตรงตัวเลขกลางถูกไหมแสงส่องใช่ค่ะอันนี้คือแสงส่องผ่าน 81% เมื่อกี้ข้างล่างคือ81ค่ะข้างบน0ค่ะนี่คือฟิล์มทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดอ้าวไม่รักไหนดูตัวดูตัวปกตินะคะถ้าเขาจะเทียบกันเขาจะเทียบกับฟิล์มดำก็ดำเหมือนกันแต่เราเอา
ตัวใสฟิล์มใสเลยมาเทียบกับฟิล์มดำเลยต่อไปเลยว่างั้นเลยตัวนี้เป็นอัลต้า70นะคะออกมาเป็นยังไง9เลข9ค่ะแล้วตัวกลางจะอยู่ที่70ก็คือแสงความสว่างค่ะความสว่างก็สว่างไงเพราะฟิล์มบางก็คือใสเคลียร์แน่นอนเคลียร์แต่ว่าตัวนี้อินฟราเรด9ค่ะคือความร้อนเข้ามาได้แค่ 9% ค่ะร้อนมากนะแต่อันนี้คือยังไม่โดนแดดแต่พอโดนแดดปุ๊บค่าตัวเลข9เนี่ยค่ะจะเหลือ0เหลือ1เหลือ2แล้วแต่แดดอีกนะคะค่ะแดดแรงก็จะเหลือน้อยแต่ความร้อนใช่ไหมค่ะเชื่อไปติดที่กระจกแล้วอ่ะว่ากันเถอะค่ะมันมีความร้อนสะสมอยู่ที่ตัวเนื้อกระจกด้วยอันนี้เป็นแผ่นทดลองเฉยๆค่ะเพราะนั้นคุณผู้ชมก็จะพอเห็นภาพหรือที่เราให้เห็นคุณผู้ชมเห็นไปแล้วก็คือของช็อกโกแลตกระปั้งนะไฟมาส่องฟิล์มมากั้นตรงกลางช็อกโกแลตไม่ละลายอ่ะพี่ดูแล้วอ่ะให้ดูแล้วช็อกโกแลตยังเหลือเพราะนั้นผิวเราก็ยังเหลืออยู่ค่ะนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวของไวรัสฟิล์มวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของการเลือกซื้อฟิล์มนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฟิล์มนิรภัยต่างๆนิรภัยที่ติดหน้ากระจกรถคุณผู้ชมเคยได้ยินข่าวเรื่องแก๊งปาหินไหมหรือว่าบางทีเศษวัสดุที่มันลอยเข้ามาเรามีภาพให้เห็นนะฮะเป็นรถคันหนึ่งที่พอร์ตเนี่ยไปรั่วมาจากท้ายรถบรรทุกนะที่เขาเอาไว้อันตรายมากอันตรายมากพอร์ตทะลุเข้ามาทั้งคันเลยคิดดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดฟิล์มนิรภัยเนี่ยถามกระจกแตกไหมแตกนะครับแต่ไม่ทะลุเข้ามาในรถเหมือนทุกเวลาที่เราอ่านข่าวเรื่องแก๊งปลาหินอย่างเงี้ยถามว่าปลาเป็นกระจกแตกไหมแตกแต่หินไม่ทะลุมาทำอะไรอันตรายคนขับหรือคนที่นั่งอยู่ในรถนั่นคือเรื่องราวของฟิล์มนิรภัยแล้วก็อันนี้ครับฟิล์มกันรอยอันนี้เจ๋งมากใช่ไหมอันนี้ฟิล์มกันรอยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ติดมาแล้วเรียบร้อยติดมาแล้วเขาบอกว่ารถคันนึงมันไม่ใช่บาท2บาทคุณผู้ชมรถคันนึงนี่กว่าจะหาว่าได้เลือดตาทั้งกระเด็นนะแล้วการที่บางคนต้องเดินทางอาชีพเซลล์เนี่ยนะหรือว่าหลายคนต้องเดินทางต่างจังหวัดรถสีเข้มๆเกียร์ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะหินกระเด็นมากระเทาะค่ะแล้วก็ไปจุดมันเหมือนแบบไข่ปลาอยู่บนรถอ่ะจุดแล้วมันรำคาญลูกตามากแล้วต้องทำสีนะแต่ที่รถเราจะเก็บไม่ได้เป็นสีเดิมเก็บไม่ได้พูดง่ายๆคือมันเป็นรอยแล้ววิธีจะทำให้มันหายเป็นรอยมีทางเดียวคือทำสีใหม่ทำสีเพราะมันกระเทาะตั้งแต่ชั้นแลกเกอร์ชั้นสีเข้าไปจนถึงบางทีเข้าไปถึงเนื้อก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นฟิล์มตัวนี้ติดเข้าไปปกป้องสีเขาบอกว่าฟิล์มตัวนี้ติดเข้าไปเนี่ยปั๊บทดสอบโดยแปรงลวดแปรงทองเหลืองแปรงลวดนะฮะแปรงที่เมียผมเอาไว้ขัดกระทะขัดหม้อนะครับขัดหม้อขัดกระทะบาร์บีคิวยังไม่เหลือครับเพราะนั้นถ้าเราถูมาตรงนี้แน่นอนก็จะเป็นรอยไหมฮะเป็นค่ะลองดูสิถ้าติดเนี่ยก็ติดแล้วนี่ไงด้านนี้ครับอันนี้อันนี้ยังไม่ติดไม่ติดเนี่ยเล่นก่อนเลยนะผมก็อย่างนี้ปั๊บอ้าวจะเป็นขุยค่ะสวยแล้วพี่บอสไม่ใช่ค่ะเฮ้ยนี่ฮะติดฟิล์มมาแล้วสวยนะแรงเท่ากันปั๊บไม่เป็นไรเห็นไหมไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรค่ะนี่ขนาดเอามือของเช็ดจะเป็นนิดนึงนะแต่ว่ากลับมาเอางามเหมือนเดิมค่ะคุณสมบัติอันนี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการซ่อมแซมตัวเองในกรณีที่สมมติว่าเรามันไปโดนอย่างนี้มาใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นรอยๆอย่างนี้นะเวลาเราจอดรถปากแตกมันจะเหมือนกับการซ่อมตัวเองมันก็เพราะเป็นการที่มันให้ตัวได้ให้ตัวได้หรือใช้ไดร้อนไดร้อนเป่าปื๊ดก็จะกลับมาเหมือนเดิมเงาวับเหมือนเดิมเจ๋งนะอันนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าต้องบอกว่าประมาณพวกรถใครที่รักรถ1 2รถที่ทำสีแพงๆอย่างพวกซูเปอร์คาร์ทั้งหลายรถแพงๆทั้งหลายไม่ต้องรถซูเปอร์คาร์หรอกรถคือรถอะไรก็ได้ใครที่รักรถถูกผู้ชมเขาบอกว่านอกจากไม่เป็นรอยแล้วคุณสามารถซ่อมตัวเองได้แล้วเขาบอกว่าเจ้าฟิล์มนิรภัยอันนี้นะฮะที่ฟิล์มกันกระเด็นติดรถสีรถเนี่ยเขาบอกบางยี่ห้อเนี่ยเวลาโดนสารแล้วทำละลายที่เรียกว่าทินเนอร์จะยุ่ยออกมาเหมือนเยลลี่เลยนะลอกให้เป็นแผ่นเลยแต่ว่าอันนี้ไม่โดนทินเนอร์แล้วไม่มีปฏิกิริยากับสารละลายอันนี้เขาเรียกว่าโดนพวกสมมติว่าโดนทินเนอร์ก็ไม่เป็นไรไม่เลยแต่ที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยบางอันเนี่ยโดนทินเนอร์นี่ลุยเลยใช่ค่ะเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวของเจ้าฟิล์มนิรภัยกันสีนะครับกันรอยกันรอยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดสนใจอยากทำธุรกิจนะฮะเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มไวรัสสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่เราขึ้นหน้าจอหรือใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิล์มไวรัสเป็นยังไง
ข้าไปดูข้อมูลได้ที่นี่ก็ได้ครับมีเบอร์อยู่หน้าจอในเว็บไซต์ก็มีโทรมาปรึกษาได้ครับไม่ติดโทรมาปรึกษาก่อนมาคุยกันสอบถามราคาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีนำราคาโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ